สงครามโลกที่เกิดขึ้นมาแล้วและกำลังจะเกิดขึ้นมันเป็นตามเป็นไปตามวัฏจักรของโลกใช่ไหมครับเพื่อลดจำนวนประชากรที่จะมาแย่งของกินของใช้กันเข้าท่าได้เหมือนกันนะอันนี้ก็ตอบลำบากเหมือนกันนะครับผมว่านะถ้าจะตอบตรงนี้มันมีมนุษย์พันหนึ่งนะครับมันมีมนุษย์พันหนึ่งก็เรียกว่านิวรอนนิวรอนที่มันอยู่ในสมองทางภาษาตะวันตกก็บอกว่านิวรอนบวกนิวรอนลบนะครับไอ้พวกนิวรอนลบเนี่ยมันก็คิดแต่เรื่องลบๆคนคิดเรื่องลบๆคือคนที่คิดให้ร้ายแต่ผู้อื่นแล้วก็พูดให้ร้ายแต่ผู้อื่นแล้วก็ทำร้ายๆกับผู้อื่นเนี่ยจำไว้เลยครับตลอดชีวิตจะเป็นอย่างนั้นอันนี้เขาเป็นการศึกษากันโดยตรงทางฝั่งตะวันตกนะครับเรื่องของนิวรอนจริงๆคือนิวโรคือระบบประสาทนะครับนิวโรซิสเต็มระบบประสาทคำว่าประสาทคือสมองนั่นนะครับสมองทำงานโดยไฟฟ้าสถิตนะฮะจำหน่อยไฟฟ้าสถิตก็คือไฟฟ้าเกี่ยวกับอิเล็กโทรแมกเนติกสแตติกนั่นเองครับก็เรื่องของสแตติกเรื่องพวกนี้ถ้าใครก็ตามที่รู้จักเรื่องสแตติกและไดนามิกสแตติกก็คือแนวดิ่งไดนามิกคือแนวราบเนี่ยวิธีคิดพวกนี้มันเป็นหลักการคิดแบบลึกซึ้งมากนะครับแต่การคำนวณอีกเรื่องนึงนะครับคำนวณก็แล้วแต่ก็จะคำนวณยังไงแบบไหนเรื่องพลังงานศักย์พลังงานจนพวกนี้นะครับนะ อันนี้แนวทางธรรมชาติพวกนี้ไม่มีอะไรที่จะผิดไปจากธรรมชาติหมดนะครับไปไหนไม่รู้เมื่อกี้เนี่ยคำถาม